Watch Why Channel Watch Why Wee Wee ขอโทษครับเอาใหม่เอาเดี๋ยวแหละเอาเดี๋ยวแหละเรื่องเป็นชิติคือเราตื่นเต้นมากจริงแบบทุกคนวอดไวรีวิวปกติอะไวไม่ค่อยมาน็อตก็ไม่ค่อยได้มาใช่ใช่แต่อยู่ดีๆเราผุดไอเดียกันน็อตด้วยความที่แบบสถานการณ์โควิดเราก็ว่างในการที่จะไปเสพซีรีส์เอาจริงๆอะช่องเราอะทำรีวิวซีรีส์ตลอดอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าเราทำแต่ซีรีส์วายนะตอนนั้นอะแต่จริงๆพวกเราเองอะดูซีรีส์ที่มันมากกว่านั้นเยอะมากเป็นปกติคนปกติที่ดูคือหลังบ้านเราแบบซีรีส์แมนแล้วก็ดูเออใช่ดูเยอะเข้าใจครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแบบสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็น Netflix View หรือว่า VTV อะไรเงี้ยเราดูเยอะมากตลอดแต่เพียงแค่ว่าเราก็เลยแบบเอ๊ะเราเสพกันเยอะมากอะช่วงโควิดเวฟแรกของปีที่แล้วที่ผ่านมาจนเวฟเนี้ยอีกอะก็รู้สึกว่ามึงไม่ไหวละเราเอาความแบบความที่เราดูมาแล้วอะเออมาแบบมารีวิวกันบ้างดีกว่าใช่แล้วมาพูดคุยกันอย่างเงี้ยเหมือนจริงๆพอมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยนะเรารู้สึกว่าแต่ละคนอะถ้าทุกคนเริ่มดูจากคลิปนี้ไปทุกคนจะเห็นว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์หนังที่ชื่อชอบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่เพราะว่าอันจริงเราแยกกลุ่มกันมาคุยกัน3คนใช่ป่ะแล้วแบบเอ้าไม่เห็นเหมือนกันเลยเรื่องนี้ยังไม่ได้ดูเลยสนุกแบบฮะทำไมฟังแบบฮะเรื่องอะไรวะก็อย่างมึงดูเรื่องนี้ด้วยเหรอว่าจริงๆก็คือแบบว่ามาเห็นในลิสต์ก็แบบว่าฮึยอมดูเหรอโอ้กูยังไม่ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากกับเราสามคนแล้วก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นคลิปแรกเป็นการประเดิมรู้สึกเอาสิ่งที่เราชอบที่สุดใช่เลยดีกว่าใช่เป็นหมวดของซีรีส์ที่แบบเป็น The Best Ever ในดวงใจอะไรเงี้ยไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยถ้ามีคนถามว่าอยากดูซีรีส์เรื่องไรมึงแนะนำสักเรื่องนึงจะต้องตอบเลยเออใช่อันเนี้ยมันก็เลยเป็นแคตตากรีของของเทปแรกของปรมเค้าเรียกอะไรปฐมมาเริ่มใช่เราก็จะได้ดูกันว่าเอ๊ะซีรีส์ในดวงใจของแต่ละคนมันตรงกับเพื่อนๆหรือเปล่าใครแล้วก่อนคนแรกพูดก่อนชนะว่ะกินน้อยไปเดี๋ยวละรู้เลยว่าเก่งและตื่นเต้นมากทุกคนถ้าเป็นซีรีส์ในดวงใจสำหรับเราอะไรเงี้ยเอาคุณไว้อัดช่องนะปิดมือถือด้วยค่ะมืออาชีพหน่อยนะคะได้นะถึงได้อ๋อซีรีส์เรื่องแรกในดวงใจเมื่อกี้ที่คุณอ้อมพูดมาคือเหมือนตอนแรกที่เราเริ่มแคตตากรีเนี้ยหาคำตอบของแคตตากรีเนี้ยคุณอ้อมถามคำถามมันว่าถ้าสมมุติต้องบอกต่อคนคนหนึ่งที่เขาไม่เคยดูหนังหรือว่าเข้ามาในวงการพวกซีรีส์เลยเราจะดูเรื่องอะไรอันนี้มันรีเฟกไปหาเราตอนช่วงแม่เราแม่เราเป็นคนที่ดูหนังซีรีส์เกาหลีเยอะมากแต่ว่าเยอะของเขาก็จะบีฮายพวกเราเพราะเขาจะดูแค่ภาคไทยเท่านั้นเข้าใจอารมณ์แม่ไหมล้างจานสักพักนึงฟังกลับไปเลื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าอันนี้แม่ขาดหรือแบบ lost opportunity ในการดูหนังที่มันสนุกเยอะมากๆเราก็เลยเรื่องเนี้ยช่วงโควิดที่เกิดขึ้นอะอยู่ดีๆแม่เราก็หันมาบอกว่าแม่เห็นโฆษณาใน YouTube เนี่ยมันคือแอปอะไรมีหนังเกาหลีเต็มเลยลูกโหลดให้แม่มันก็คือแบบ Netflix อันนึงเว้ยซึ่งมันเต็มแล้วแม่เราก็โหลดให้แม่เราดูเองอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบประเดิมเรื่องแรกตอนนั้นเหมือนแบบนางก็ยังไม่เคยดูอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าแม่อยากดูเป็นภาคไทยหรือว่าภาคแบบเกาหลีนางก็บอกว่าเออไหนเริ่มลองดูเกาหลีละกันแล้วเราอ่ะมีเรื่องนึงที่ตาตึงใจมันทัชมากมันเป็นฉากที่แบบฉากที่ทุกคนแบบยืนเรียงหน้ากระดานกันแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลงมาแล้วมีผู้ชาย5คนเดินออกมาพร้อมกับผ้าพันคอของนางเอกฟิวไปนั่นคือเรื่องอะไรคะไททานิคนั่นเองนะใช่โอ้ฉากนั้นมันตึกตาใจมากแล้วเราสึกว่ามันเป็นหนังเกาหลีที่น่าจะถูกใจหลายๆคนนั่นก็คือ Descendants of the Sun อันนี้ให้ซึ่งมันเรารู้สึกว่าหลายๆมันเป็นหนังแบบสร้างปรากฏการณ์นะทุกคนแล้วจากความรักในนิยายมันก็กลายเป็นความรักที่เกิดขึ้นจริงๆโทตอนนั้นเราแบบเราทัชมากเราแบบตั้งแต่รู้ว่าซองคัพเปิลเนอะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเขาประกาศว่าแบบเออร่วมคบกันเริ่มแต่งงานจะไปแต่งงานแล้วกลับไปดูอีกหลายรอบมากเลยเว้ยเออซึ่งอันเนี้ยนอกจากเรารู้สึกว่าตัวบทละครเดี๋ยวก่อนสารภาพตามตรงที่ดูอ่ะ
เพราะว่าพระเอกจุงกิคิดในใจแล้วโอเคดูเรื่องเพราะว่าตอนนั้นนะจุงกิเข้ากรมไปแล้วก็ห่างหายไปเลยแล้วพอประกาศว่าจุงกิคัมแบ็กด้วยซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนรอจริงๆไม่ใช่แค่แฟนเกาหลีอย่างเดียวนะแฟนไทยก็รอผลงานของเหมือนกันแล้วเราจะไม่ผิดอ่ะเหมือนเรื่องนี้ถ้าที่เราเคยอ่านบทความมาจริงๆไม่ตัวละครแรกที่วางไว้นักแสดงแรกที่วางไว้ไม่ใช่ซองจุงกีด้วยเป็นอีกท่านนึงแล้วมันเกิดคิวไม่ตรงหรืออะไรกันมาเป็นซองจุงกีเป็นคนเล่นอะไรเงี้ยเหมือนแล้วโอ๊ยขนลุกเลยอะเราอะตามเขามาตั้งนานมากแล้วอะในตัวบทละครนักแสดงแล้วเรารู้สึกว่าตัวบทละครเองก็เป็นหนังเกาหลีที่มันไม่ใช่เป็นแบบที่เราเคยดูกันมาก่อนอะสำหรับเรานะตอนนั้นแล้วก็แบบอีกอ่างนึงคือโลเคชั่นอย่างที่ทุกคนรู้คือแบบอุรุกอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นฉากที่นั่งเรือออกไปเพื่อไปใจไปในอ่าวที่มีเรืออับปางแล้วก็เก็บก้อนหินแล้วก็เป็นเพลงเนื้อเนื้อเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้เรายังฟังอยู่ทุกวันนี้เลยอ่ะจริงมันดีมากมันดังมากๆจริงเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีอ่ะเพราะทุกเพลงนะจริงเพราะดูเพลงแล้วแบบมันมีคาแรคเตอร์ของหนังเพราะว่าพอเพลงขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เออคิดถึงเรื่องนี้อ่ะมันทัชมากๆเราว่าแบบมันเป็นเบสเอเวอร์หนังสำหรับเรามาตลอดโดยเฉพาะฉากที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะแผ่นดินไหวแล้วแบบทีมแพทย์ผู้ช่วยแล้วต้องกลับไปเธอเรารู้สึกถึงความมือเขื่องของความรักชาติแล้วเราก็ร้องไห้ฉากที่เหมือนแบบตัวละครแพทย์ปีหนึ่งอะที่เหมือนแบบเขาจะต้องมีการcategorize ผู้ป่วยอะว่าเป็นเขียวเหลืองแดงแล้วเขา categorize ผิดแล้วทำให้ผู้ป่วยเธอเราแบบเราเศร้าเรารู้สึกว่ามันทัชมากแล้วก็เหมือนคนบ้าแบบตอนนั้นเหมือนคนบ้าอะไรก็ไม่รู้เงี้ยแบบคือเรารู้สึกว่าเป็นหนังที่เรากลับไปดูได้ตั้งแต่ฉากแรกอะแล้วเมื่อทุกคนดูฉากแรกปุ๊บอะทุกคนก็จะชอบหรือหลงรักตัวละครอันนี้ไปเลยโดยแบบพร้อมที่จะดูแบบ EP 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆไม่เราไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่สำหรับเราบางทีหนังบางเรื่องกว่ามันจะทำงานอะคือต้องดูไป3 EP หรือ4 EP แล้วแต่สำหรับเราอะรู้สึกว่า EP แรกก็คือแบบตกได้เต็มที่มากๆแล้วก็แบบเป็นกระบอกเสียงที่เหมือนแบบเอาไปให้แม่ดูไปให้พี่ดูอะไรอย่างเงี้ยและหลายๆคนตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้มาแม่ฉันคือดูหนังเกาหลีเยอะมากดูหนังเกาหลีกว่าฉันจนหันมาบอกว่าลูกถ้าโควิดมันหายแม่ว่าเราไปเที่ยวเกาหลีกันไหมอินอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องโควิดแหละตอนนี้อยากไปเที่ยวเกาหลีเหมือนกันค่ะจริงคิดถึงมากแล้วสังเกตนะพูดเยอะมากเลยเมื่อกี้คิดถึงจงกีคิดถึงอะไรปะคิดถึงตอนที่เราไปเกาหลีกันเราไปซื้อ7 Day Mark จำได้ปะคือฉันไปซื้อ7 Day Mark แบบเหมาหมดจุงกี้โอเคเอาหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นเหยื่อการตลาดที่แท้ใช่แล้ว1ซองคือ 1,600 บาทคือแพงมากตอนนั้นซื้อจนแบบว่าซื้อเสร็จแล้วกำลังเดินถุงกลับบ้านอีไว้ไว้มึงขากลับเราซื้อน้ำหนักกระป๋องหรือเปล่าทุกคนเข้าใจวะอะไรวะมึงเราซื้อกระป๋องน้ำหนักกันหรือเปล่าอะยังไงอะซื้อเพิ่มจริงซื้อเพิ่มโอ้ยนี่แหละทำให้ทราบว่ากฎการตัวนักแสดงเองด้วยนะใช่แต่ให้แบบทุกคนรู้กันแยกย้ายอะไรไงก็ตั้งแต่รู้สึกว่าการกลับมาดูซีรีส์เรื่องนี้มันเหมือนเป็นแบบความทรงจำดีๆระหว่างทุ่นถูกต้องของเราแบบตลอดไปเรารู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้โลเคชั่นทำให้มันนอกจากในมุมมองของอิงแบบธุรกิจบิสเนสอะเรารู้สึกว่าตัวหนังมันทำรายได้แล้วและในขณะเดียวกันมันทำให้ชนบทไม่ใช่ชนบทสิเขาเรียกว่าอะไรสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยคนมันเสพแล้วมันอินไปด้วยอ่ะเราเลยรู้สึกว่าจริงๆการทำงานของหนังเรื่องนึงไม่ได้แค่ให้คนคนนึงแบบหรือแค่ผู้ชมชื่นชอบแต่ว่ามันสามารถที่จะต่อยอดและพัฒนาไปคุณภาพชีวิตของคนในประเทศเหล่านั้นหรือว่าคนที่เขาคอนทริบิวกับหนังเรื่องนี้ขึ้นมาได้อ่ะโอ้ยเรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยนะเป็นความเป็นซีรีส์เกาหลีอยู่เลยเนาะเพราะว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวใช่แบบที่คนรู้กันแอททิจูดของคนในเมืองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันดีอยู่แล้วในซีรีส์เกาหลีเนาะอ่ะพอเรื่องถัดไปกันดีกว่านะคะให้คุณออนแล้วกันเนาะไปได้โยนมาขนาดนี้แล้วนะคะเรื่องอะไรคะรีพาย1988ทุกคนอันเนี้ยคือจริงๆอ้อมว่ามันเป็นซีรีส์ที่ทุกคนน่าจะผ่านตากันมาประมาณนึงแต่ยากที่คนจะเข้าไปดูสารภาพยังไม่ได้ดูใช่ไหมมาดูตอนแรกไม่เคยดูเลยเรื่องนี้ไม่เคยอยู่ในลิสต์ที่อยากจะดูด้วยเพราะโปสเตอร์หรืออะไรแล้วแบบความอะไรอย่างงี้มันไม่ได้ดูเว้ยจนเนี้ยแหละคนเนี้ยตอนโควิดเวฟแรกคุยกันบอกเฮ้ยต้นน่ะต้องไปดูเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยพอคนนี้คนนี้อย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปดูแล้วรู้สึกว่าโยนให้คุณอ้อมจริงเห็นด้วยรู้สึกว่าหน้าหนังมันจะไม่ใช่ไทยหนังรอมคอมที่ทุกคนแบบเห็นตัวพระนางแล้วมันจะดึงคนอ่ะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ขายด้วยตัวบท
จริงๆเราว่ามันเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบวันนี้เราชื่นชอบเกริ่นนิดนึงเราชื่นชอบผลงานของพุ่มกับทีมเขียนบทของซีรีส์เซตนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกคือจริงๆ1988อ่ะมันเป็นซีรีส์เซตเรื่องที่3ทุกคนในตระกูลรีพายมันมีก่อนหน้านี้มาแล้ว2ปีก็คือ1997 1994แล้วก็มา1988จริงๆอ้อมดูครบทั้ง3เรื่องเลย มันก็จะเล่าเบสออนตามชื่อเรื่องเลยก็คือพาเราย้อนวันๆกลับไปในปีนั้นๆเรื่องมันก็จะเกิดในปีนั้นๆเลยเช่นเรื่องนี้1988ก็จะเกิดในเรื่องนี้การแต่งตัวทุกอย่างการเลี้ยงดูวัฒนธรรมเกาหลีนะตอนนั้นมันจะกลับมาแฟลชแบ็คมาทั้งหมดเลยทุกคนต่อให้เราไม่ได้เกิดในยุคนั้นแต่เราจะอินและเข้าไปแบบอินกับสิ่งที่เขาตั้งใจจะถ่ายทอด 100% เลยอะเราว่าแก่นหลักของเรื่องนี้ที่เราชอบมากๆคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราทัชชิ่งกับคำว่าครอบครัวได้มากขึ้นแบบ 100% มากๆอันนี้เราแบบเราชอบมากเราดูแล้วเราร้องไห้เยอะมากรู้สึกว่าแบบมันทัชมากเลยเพราะว่ามันเล่าเรื่องเนี่ยมันจะเล่าเรื่องราวของ5คนนักแสดง5คนหลักๆที่เขาเป็นเพื่อนบ้านกันมันจะอยู่ในแอเรียเดียวกันแล้วเขาก็เป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่สนิทกันอ่ะพอบ้านมันอยู่ในซอยเดียวกันบ้านหลังติดกันเพื่อนบ้านนั่นแหละใช่เพื่อนบ้านกันแล้วพอมีลูกที่เจนเดียวกันลูกก็มาสนิทกันเป็นแก๊งเดียวกันแต่มันจะมีความแตกต่างทั้งฐานะทางบ้านมันไม่มีใครแบบร่ำรวยหรือมีกินเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่แบบคาแรคเตอร์แบบนี้เป็นเด็กเรียนคนนึงเป็นแก่นแก่นหรืออย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็น5ตัวละครที่คอมพลีทลี่มากมากจริงๆเราดูไปมันได้มากกว่าแบบมากกว่าการที่ซีรีส์มันทำงานคือมันให้บทเรียนอะไรเราเยอะมากรู้สึกว่าเรื่องนี้แบบเรื่องนี้แม่งดีมากมันเล่าเรื่องมิตรภาพแบบเข้มข้นมากทุกคนและความสนุกของมันก็คือเราต้องมาร่วมรุ้นว่าใครจะเป็นพระเอกของเรื่องนี้จนตอนจบอะทุกคนเราร่วมรุ้นมาแบบลุ้นมาทุกตอนอ่ะหนังเล่าเก่งมากคือเล่าพาราเรลกันเลยว่ามันมี2ตัวละครที่มีสิทธิ์เป็นพระเอกเท่ากันเลยทุกคนแล้วมันต้องมาร่วมรุ้นว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตัวนางเอกหรือตัวเอกของเรื่องอ่ะจะเลือกลงเอยกับใครเราชอบมากคือมันเหมือนแบบมันพาเราอินเข้าไปในเรื่องราวรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากที่ทุกคนจะก้าวผ่านแล้วไปดูมันในตอนแรกแต่ถ้าทุกคนก้าวผ่านไปดูมันได้แล้วอ่ะเรามั่นใจว่าทุกคนจะชอบแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่เรากล้าบอกเลยว่าไม่ว่ามีใครถามเราว่ามึงไปดูเรื่องไหนดีมีซีรีส์อะไรแนะนำเราแนะนำเรื่องนี้ตลอดทุกครั้งยังไม่มีอะไรมาล้มแบบล้มเรื่องนี้ได้เลยในใจเราจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นตระกูลที่เราอาจจะชอบเรื่องราวแนวครอบครัวและทัชชิ่งแนวนี้เป็นหลักด้วยแหละมันก็เลยเหมือนแบบเราอินซีรีส์แนวมิตรภาพมากถ้าทุกคนตามในช่องเราจริงๆซีรีส์ที่เราอินมากก็ปรมาจารย์ก็แนวมิตรภาพแนวครอบครัวเหมือนกันคือด้วยไทป์เราเป็นคนแบบเออเสพแนวรู้เลยอ่ะว่าอันนี้เป็นมิตรภาพตัดภาพไปที่คนอื่นคือบ้าแบบเรื่องแบบความรักเรื่องตอนเราก็ดูไม่แต่เรื่องนี้เราดูนะแต่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันแตะยุควัยเราเหมือนว่าพอดูหนังเรื่องเนี้ยไอ้ซีรีส์เรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่ามันทำให้มันดูใกล้เรามากใช่มันคิดถึงเราตอนเด็กคิดถึงเพื่อนคิดถึงทุกอย่างอะไรเงี้ยคือมันดูแล้วแบบดีมูสดีภาพสวยแบบทุกอย่างมันดูแบบมันทำภาพออกมาให้ดูอบอุ่นดูมีความรู้สึกถึงความแบบเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะคือภาพสีภาพต่างๆอะไรเงี้ยมันดูแบบหนังมันไม่ได้กราฟแบบอย่างเงี้ยแต่กราฟเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยนุ่มๆไปเรื่อยๆดูแล้วแบบเออดูแล้วมันจะค่อยๆดึงเราเข้าไปดึงเราเข้าไปมันมีตัวนึงที่เรา outstanding มากคือเหมือนอย่างที่ทุกคนรู้ว่าสภาพแวดล้อมสังคมของเกาหลีในปัจจุบันอะจริงๆมันมีความโมเดิร์นมันเพราะว่าด้วยประเทศเขาเป็นประเทศแบบ develop country แล้วอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าในหนึ่งอย่างที่อ้อมเคยบอกไปว่ามันสะท้อนสภาพสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นจริงๆอะเราอะ amazing มากเลยนะจากลักษณะการแต่งตัวหรือว่าแบบรูปลักษณะแบบภาพบ้านเรือนอะเราเลยรู้สึกว่าจาก1988มาจนเป็นปี2020จริงๆมันใช้เวลาไม่ได้เป็น100ปีนะขนาดนั้นแต่จะเห็นได้ว่าประเทศของเขามันแบบมันจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่เราดูไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนทุกคนเคยกลับไปเห็นแบบภาพเก่าๆของแบบสมัยเกาหลีจะรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเขาแบบจ๊าบมากเลยนะเว้ยเขาจ๊าบในของเขาไม่ได้จ๊าบในส่วนของแบบเพลงเกาหลีซีรีส์หรือศิลปกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนรู้กันนะแต่มันแบบจริงๆวัฒนธรรมเขาก็ชัดเจนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะเสื้อผ้าต่างๆคือเขาแบบเขามีดีเทลของเขามากๆเลยเขามีความใช่ย่อมอยู่ในซีรีส์อ้อว่านี่คือสิ่งที่ซีรีส์เกาหลีทำงานกับคนข้างนอกที่ไม่ใช่แค่ในประเทศเขาอะมันทำให้เรารู้สึกว่าซึมซับวัฒนธรรมเขาไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาสอดแทรกมาในซีรีส์แบบตั้งใจด้วยทุกคนเขาทำให้เรารู้ว่าแบบ
ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านมายังไงเกาหลีดูนำหน้าเราจริงๆอ่ะใช่มันดูแบบเขาดูแบบโหดูพัฒนาดูมีวัฒนธรรมที่เขาแบบแข็งแรงในชาติเขามากรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เกาหลีเองเขาตั้งใจจะทำซีรีส์เพื่อบอกโลกใบนี้แหละว่าแบบว่าประเทศเขาว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เขาตีแตกแล้วอันนี้มันมาสะท้อนในลักษณะของแบบถ้าเป็นซีรีส์ปัจจุบันที่เราดูกันอะเรารู้สึกว่ามันทำให้เห็นมันทำให้เข้าใจ attitude หรือความคิดของคุณพ่อคุณแม่ในซีรีส์หลายๆเรื่องบางทีพ่อกับแม่ก็จะแบบทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมพอโฟกัสเรื่องแต่งงานทำไมโฟกัสเรื่องอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าอ๋อเราเหมือนได้เติบโตสำหรับเรานะจากเรื่องเนี้ยมันทำให้เราบางทีแบบจากเมื่อก่อนมีความรำคาญว่าทำไมพ่อแม่คิดแบบนี้แต่ก็เลยบอกอ๋อก็เมื่อก่อนเขาเป็นแบบนี้มาก่อนมันก็เลยอาจจะเหมือนแบบเข้าใจตัวละครมากยิ่งขึ้นในแบบลิงก์กับตัวละครอื่นๆดูซีรีส์มันสะท้อนดูตัวเองจริงๆเนาะจริงๆอันนี้ดีมากอบอุ่นเหมือนกันแนะนำนะคะทุกคนไปที่คุณไวค่ะซึ่งเดี๋ยวก่อนก่อนไวจะพูดอ่ะมันเป็นช็อตที่แย่งฉีกกันมันมีซีนแย่งฉีกกันปึ้งเอายังไงดีแล้วอีไวก็บอกว่ามึงพูดอีกเรื่องนึงกูพูดเรื่องนี้เองเลยพูดเรื่องนี้กูขอเรื่องนี้อันจริงๆอ่ะเรื่องนี้นะสำหรับเราอ่ะพูดชื่อเรื่องไปแล้วกันแคสซิ่งออนยูเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ตอนแรกอ่ะเราไม่อยากเราไม่ได้แบบอยู่ในสายตาที่จะดูเว้ยเพราะเราอ่ะเป็นคนที่ดูซีรีส์เกาหลีน้อยคือดูไม่ได้ดูเยอะเท่าเพื่อนแบบเท่าน็อตอย่างเงี้ยน็อตจะเป็นคนแบบสายเกาหลีเลยนี่จะเป็นสายแบบสอบสวนฆาตกรรมอาชญากรรมให้ไหมทุกคนเป็นอะไรแบบนี้มีแคตตากรีที่แตกต่างกันหรืออะไรที่เป็นแบบหนังซิมโบลิกซีรีส์ซิมโบลิกนี่จะชอบดูแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอดูแบบเพื่อนเราแนะนำมาแบบมึงต้องดูเรื่องนี้เชื่อกูไหมว่ามึงจะร้องไห้ตั้งแต่ EP 1แล้วคือแบบว่าอีพีหนึ่งยังไม่ร้องไห้หรอกแต่คือพอดูไปแล้วอ่ะมันดีมากๆจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเคมีเขาอ่ะแบบเคมีพระเอกและนางเอกคือดีจริงๆเลยอย่างเงี้ยจนตอนนี้ก็คือแบบคนรู้อ่ะทุกคนคนรู้เป็นข่าวต้อนรับปีใหม่จริงฉันดีใจมากฉันดีใจกับออนนี่มากเข้าใจปะฉันดีใจกับออนนี่มากเลยอ่ะเขาดูอบอุ่นจริงๆฮยอนบินเป็นผู้ชายที่ดูแบบโอ้โหยายชัดยาแบบแม่ฉันชอบมากหลักจริงเหรอรูปพักหน้ารูปภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือนางเป็นฮยอนบินนะจ๊ะไม่ใช่รูปลูกนะจ๊ะฟังว่าฟังใช้อ่ะฮยอนบินนะจ๊ะคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเราว่าเรื่องราวเป็นเรื่องราวของความรักที่แบบว่าถามว่าไม่ต้องหาความ make sense อะไรจะถามเยอะอย่าถามเยอะเพราะว่าการที่นางเอกจะใช้เครื่องร่อนแล้วไปลงที่เกาหลีเกาหลีเหนือได้อ่ะเป็นก็ไม่ได้แหละเว้ยแต่ฉันประทับใจนะใช่แต่ฉันชอบฉันแบบฉันประทับชอบความแบบเซเรียลดีนะความเกาหลีบางทีแบบมันไม่เมคเซนส์แต่เขาเอาทำให้เรื่องมันสนุกแล้วมันเมคเซนส์แล้วเขาพยายามทำให้เรื่องมันดูเมคเซนส์ได้จริงจริงมันเบี้ยวดีเว้ยคือฉันชอบแบบนี้มันมีความเบี้ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าคือมันเซเรียลโดยการที่บอกเรื่องราวมันก็แบบเราพูดในเรื่องของแบบขั้นแบบว่าเหมือนที่เขาแนะนำมาแล้วกันแนะนำเรื่องอะเทเลอร์มานิดนึงแล้วแบบเหมือนแล้วเราบอกว่าเขานางเอกก็คือบินแบบใช้เครื่องร่อนบินไปแบบเกาหลีเหนือแล้วก็ไปเจอกับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแบบเจอเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันดีที่ว่าเขาอะเอาวัฒนธรรมของเกาหลีเหนือมาเล่าโดยทำให้รู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวคือทุกคนอะจะคิดถึงเกาหลีเหนือคือจะคิดถึงว่าไปเกาหลีเหนือไหมคนจะบอกว่าไม่ไปแน่นอนอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ไปทำที่เราอ่ะเคยส่งความไปบอกเพื่อนว่าไปเกาหลีเหนือกันไหมอยากเห็นกูเป็นประเทศที่กูอยากไปมาตลอดจริงไปเกาหลีเคยศึกษาหาข้อมูลเพื่อจะไปแบบอยากลองไปดูอะไรเงี้ยอันนี้ขอเสริมเอาไว้สำหรับชานะฉันกลัวฉันกลัวมากเลยฉันแฟนถึงว่าฉันกลัวตอนที่นางเอกอยู่เกาหลีเหนือมากฉันกลัวไปหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเออแต่ว่า plus บวกนั้นก็คืออยากไปอย่างที่อ้อมเคยบอกฉันเคยนั่งหาเซิร์ชแบบคนที่เขาใน YouTube ว่าเขาไปเกาหลีเนี่ยจริงๆมันเที่ยวได้นะทุกคนแต่เพียงว่าทุกคนจะหันจีนใช่แล้วก็ทำเรื่องไปอ่ะใช่แล้วเราอ่ะพอดูเรื่องราวเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเขาขายวัฒนธรรมของความเป็นแบบ culture ของคนเกาหลีเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้แตะดราม่าเลยหมายถึงว่าเขาไม่ได้แตะถึงความแบบต่างๆที่มันควรจะต้องมีอะไรเงี้ยแต่ซึ่งจริงๆเขาพูดถึงความแบบความการใช้ชีวิตเป็นอยู่ความสุขมันทำให้เรารู้สึกว่าอ้าวคนเกาหลีเหนือพออยู่แค่นี้มันก็ดูแบบธรรมชาติดีดูสนุกดีอย่างเช่นแบบการที่แบบพระเอกทำอะไรให้นางเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความบ้านๆน่ะที่แบงค์โคตรน่ารักเก็ตป้าแล้วแบบเรารู้สึกว่าหนังอ่ะมันเริ่มเร็วคือซีรีส์เรื่องนี้เราชอบที่ว่ามันเริ่มเร็วเพราะว่าเหมือนนางเอกก็คือรวยฉันรวยฉันอยู่ดีอยู่เกาหลีเหนือแล้วแบบมันไม่ได้เขาไม่ได้เล่าประวัติเลยว่านางเอกทำไมถึงรวยทำธุรกิจอะไรต่างๆแต่เขาเลือกที่จะมาเล่าตอนท้ายๆตอนจบอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเรื่องเนี้ยมันสามารถแบบทำให้เราคนที่ไม่ได้ชอบแบบ
หนังที่เป็นหนังรักแบบรักๆอะไรเงี้ยก็ดูได้แล้วดีที่นักแสดงสมทบอะลดโหโหลดทุกคนอันนี้แบบซิงกันเลยนักแสดงสมทบของทั้งเดซี่และทั้งเนี้ยของเราด้วยเราว่านักแสดงก็ดีนะสมทบก็ดีแบบสูงไหมทำให้เรื่องมันคอมพลีทนี่คือสิ่งที่เราว่าซีรีส์เกาหลีมีคือเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งนักแสดงสมทบเว้ยคือนักแสดงสมทบอะจากเรื่องเนี้ยมันสำหรับเรานักแสดงสมทบจะมี2ก้อนก้อนนึงก็คือเป็นแก๊งแม่บ้านแก๊งแม่บ้านกับแก๊งทหารเป็นแก๊งแม่บ้านที่อะไรนะคนึงถึงอะไรอย่างเงี้ยที่ออกเป็นแบบครีมออกมาที่นางเอกออกครีมอ่ะฉันรู้สึกว่าอันนั้นคือทัชมากแล้วในขณะเดียวกันก็คือแก๊งพระเอกทุกคนก็คือแบบทหารพระเอกอะเฮ้ยทุกคนก็คือเติบโตกลายเป็นแบบดังเปี้ยงป้างไปเลยแบบจริงเราชอบการที่เขาเอาตัวละครที่มีความกิมมิกแบบการล้อเลียนหรือว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะต้องอย่างเช่นแบบในไปเดินตลาดเกาหลีเหนือแต่เจอครีมของเกาหลีใต้อยู่ใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งพลทหารเอกก็คือนั่งดูหนังเกาหลีซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเรียวอ่ะมันเรียวมันเรียวแล้วเรารู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ในเรื่องเสื้อผ้าเราว่าเสื้อผ้ามันแบบมันดีเว้ยถึงแบบนางเอกก็คือถึงแม็กเซนมันก็ไม่ต้องแม็กเซนหรอกเพราะว่าไม่ต้องหาถึงความแม็กเซนแต่รู้สึกว่าเขาทำนักแสดงออกมาแล้วดูดีทุกคนคือพระเอกเอ่ยสมทบทหารสมทบอย่างเงี้ยหล่อมากจริงดีทุกคนแล้วก็นางเอกแล้วแบบแม่บรรดาแม่แก๊งแม่แก๊งแม่บ้านแบบน่ารักทุกคนแล้วรู้สึกทุกคนอ่ะดูเลียวทุกคนดูสนุกคือเป็นหนังที่ไม่ได้รักแบบรักหวือหวาความรักแบบแต่ก็รักหวือหวาข้ามไปแต่ก็ข้ามรักอยู่ก็ข้ามรักอยู่ล่ะรักอยู่แต่ว่าไม่ได้รักแบบว่าฉันต้องรักฉันต้องไปนะฉันต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นการเล่าเรื่องที่ฉลาดมากเลยเรื่องนี้คือด้วยความที่กระแสของเกาหลีใต้เกาหลีเหนือช่วงหลังๆมาเนี้ยมันเหมือนมันจะดีขึ้นแต่การนิดนึงนะเราว่าเรื่องเนี้ยมันพยายามที่จะนำเสนอในมุมมองที่เขาบียอนให้โลกรู้แล้วว่าเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเขาแตะกันได้แล้วผ่านซีรีส์เรื่องนี้ใช่เขานำเสนอคือความฉลาดก็คือเกาหลีใต้เป็นคนสร้างซีรีส์เรื่องนี้แต่นำเสนอเกาหลีเหนือในมุมมองที่มันน่ารักอะมันเป็นการนำเสนอมุมมองที่ทำให้คนทั่วโลกเข้าใจเกาหลีเหนือใหม่ในอีกรูปแบบนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันฉลาดมากประเทศนี้จริงๆอะซีรีส์ทุกปีที่ออกมาจะมีการแบบสร้างปรากฏการณ์อะไรบางอย่างกับโลกใบนี้มากๆเราชื่นชอบมากแล้วก็ซีนที่มันลิงก์ไปคือเขาเอาเรื่องของทหารนะหน้าที่ของตำแหน่งของทุกๆอย่างของตัวหลักในเรื่องอ่ะมันเล่าได้ดีมากสุดท้ายมันคือการเลือกระหว่างความรักกับหน้าที่ความรับผิดชอบอ่ะสุดท้ายคือเรื่องนี้มันบาลานซ์ยังไงมันบาลานซ์ยังไงในเราว่ามันทัชนะมันทำให้คนดูอ่ะมันตกผลึกอะไรบางอย่างได้จริงๆว่าบางทีแบบเราไม่สามารถที่จะเลือกสิ่งที่เราอยากเลือกได้ 100% หรอกมันมีบริบทหลายอย่างมันมีใยแมงมุมอย่างนึงที่เกิดสมมุติดึงกันในไปทุกคนก็จะพังทั้งหมดเป็นโดมิโนอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันต้องมีการเสียสละอะไรบางอย่างอ่ะแต่เราบอกเลยว่าใครที่จิตแข็งอ่ะเราว่าดูเรื่องนี้ร้องไห้แน่นอนร้องไห้ร้องเป็นหมาเลยร้องเอ่งเลยอ่ะจริงสิ่งที่เขาตั้งใจจะเล่าเลยคืออีซีนเส้นขั้นกลางระหว่างประเทศเขาอะจริงๆมันแค่นั้นทุกคนก้าวไปก้าวเดียวมันคือเข้าอีกประเทศนึงแล้วและสิ่งที่มันแตกต่างกันอะมันแตกต่างกันขนาดนั้นแต่เราว่าสิ่งที่เขานำเสนอคือไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนทุกคนมีความสุขกับในแบบของตัวเองจริงไม่อยากสปอยนะแต่ว่าอยากให้ไปดูเลยถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูแต่ว่าถ้าสมมติอยากลังเลอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ไม่ได้กลบกวงไม่ได้ดูเพื่อแค่ความรักหรือแบบว่าดูแค่แบบจิ้นกันหรือแบบว่าชอบถึงความแบบเคมีต่างๆอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันนำเสนอได้ทุกๆมุมในเรื่องของแบบทางการทหาร ทางความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตของคนที่ในยุคนั้นหรือแบบว่าคนในประเทศนั้นๆอะไรเงี้ยมันนำเสนอวัฒนธรรมต่างๆด้วยในเรื่องของว่ามันสามารถบอกทั้ง2เชื้อชาติโดยในเรื่องเดียวกันได้เลยไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้นำเสนอแค่เกาหลีใต้นะเกาหลีใต้เขาก็บอกว่าแบบการใช้ชีวิตของคนเกาหลีใต้เป็นยังไงการที่คนที่ต่างประเทศจริงๆแล้วมันก็เหมือนการที่เอาคนเกาหลีเหนือมันก็คือเหมือนต่างชาตินั่นแหละที่มาเที่ยวประเทศเขาอะแล้วมันจะรู้สึกอย่างไรกับการแบบว่าการไปอยู่ที่นี่การใช้ชีวิตที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจบได้สมบูรณ์ได้ในแบบในหนึ่งซีรีส์ทั้งความรักทั้งการใช้ชีวิตจบทั้งทุกอย่างในที่เนี้ยจบในซีรีส์แล้วก็จบในชีวิตจริงด้วยนะเราสชีวิตจริงก็คือจบกันไปแล้วในชีวิตไม่ใช่ในชีวิตจริงก็คือเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือก็ได้มารักกันเส้นทางที่เส้นขนาดที่ 33.4 องศาอะไรแค่นั้นก็คือได้ละลายหายไปตอนนี้เราสึกว่าเป็นหนังที่หลายๆคนเริ่มกลับมาดูช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเพราะว่ามีข่าวแหละแล้วก็ติด
แล้วก็เป็นหนังที่เหมือนแบบคนสตรีมมิ่งกลับมาดูท็อปถ้าเราจะไม่ผิดมันติดท็อป10แบบกลับมาอีกรอบนึงสำหรับตอนเนี้ยที่คนเข้ามาดูเรื่องเลยอ่ะเป็นเรื่องที่แข็งแรงด้วยบทอันนี้ถ้าทุกคนดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเราว่าอันเนี้ยน่าจะทำให้ทุกคนเห็นสไตล์การดูหนังของพวกเราแล้วแหละสิ่งที่พวกเราเลือกจริงๆเราเลือกด้วยนักแสดงก็จริงแต่สุดท้ายแก่นที่มันจะทำให้ทัชสไตล์เราจริงๆอ่ะคือบทนะแล้วว่าเรื่องที่เพื่อนๆ เลือกมาค่อนข้างแข็งแรงด้วยความเป็นบท 100% เลยเราว่าไม่ว่าจะใครมาถ่ายทอดก็แล้วแต่มันจะดีทั้งหมดเพราะบทมันแข็งแรงอันนี้คือสิ่งที่เราว่าถ้าทุกคนได้ไปดู3เรื่องที่เพื่อนพูดมาชอบแน่นอนมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ทุกคนได้ตกผลึกได้คิดได้ข้อคิดอะไรบางอย่างแน่นอนสำหรับเราเห็นแล้วก็อ้อมนะเรื่องนี้เพราะว่าการที่แบบเราดูเพราะเรื่องบทอะเพราะเราเป็นคนหนึ่งในที่ดูแบบว่าโดยไม่ได้ดูแบบว่านักแสดงคนนี้เป็นใครหรือเขาเล่นดีหรือเปล่าเพราะเราดูรู้สึกว่าพอเข้าไปดูแล้วอะพอเข้าไปดูจริงๆอะบทมันสำคัญมากๆเพราะว่าสำหรับเราอะมันจะดึงให้เราอยู่ได้จบ8 EP 12 EP 16 EP ไหมคือถ้าเกิดมันดูไม่จบอะแล้วแบบแล้วบทมันไม่ดีอะเราก็จะดูไม่จบเว้ยแล้วก็รู้สึกว่า3 EP 4 EP เราก็รู้สึกว่าเราอยากเล่นโทรศัพท์ไปแล้วอะเออแบบเออไม่อยากดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่อง3เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราชอบทั้งมูสโทนทั้งภาพการนำเสนอของพ่วงกับทั้ง3เรื่องอะออกมาได้ดีเรารู้สึกว่าเป็นหนังที่สามารถเก็บไปแนะนำต่อได้สำหรับใครที่เรียนนิเทศเงี้ยเราว่า3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เอาไปใช้ได้นะเป็น reference ของงานได้เลยใช่เนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ภาพมันน่ามากมากคอยสั่งฟังกันเพลินๆทุกคนยากกว่าที่คิดไว้มากเราอะอันนี้คือ3เรื่องที่แบบประทับใจสำหรับเรา3คนแล้วเพื่อนๆล่ะที่แบบดูกันมาถึงตอนนี้จริงๆอะเราอยากรู้นะอันนี้เราแบบมีความตั้งใจมากๆว่าทุกคนชอบเรื่องนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นลิสต์เอาเป็นลิสต์ให้พวกเราได้ด้วยเนอะว่าแบบพวกเราอะไปแบบทำการบ้านหรือไปดูอะไรเงี้ยเพราะบางทีมหลายๆคนหรือแฟนเพจหลายๆคนที่แชร์มาเราก็ไปตามดูซึ่งแบบเฮ้ยมันก็งานดีจริงๆที่เราอาจจะไม่รู้จักเรื่องนี้เปิดรับใหม่ไปด้วยทุกประเทศหรือมาแนะนำก็ได้เออพี่วายมาดูเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเราอะตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วเราซีรีส์ทั้งหนังไงทุกคนดูกันแบบเยอะจริงๆเราก็เป็นคนเปิดกว้างมากประเทศอะไรก็นั่นมาได้เลยใช่ช่วงนี้สเปนก็ได้ฝรั่งเศสก็ได้ดูได้หมดแบบบอกเถอะแบบอยากใช้ค่าสมาชิกรายเดือนให้คุณค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายสตรีมมากแล้วตอนนี้คืออะไรดิสนีย์จะมาแล้วค่ะดิสนีย์พลัสหมดเลยเหมือนกันแต่ดูไม่ใช่จริงใช่ไหมนั่นแหละเลยค่ะเดือนหน้ามีเรื่องอะไรเลิศแนะนำแนะนำกันมาได้เลยนะโคบอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ฝากด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้ได้ค่ะครับแล้วเราก็ยังมีอีก3ช่องทางให้ติดต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือว่า Instagram ชื่อว่า Watch Why Channel ตรงนี้เลยโอเคแล้ววันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย